สวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะผมอยู่กับรถ Ferrari Enzo นั่นเอง Ferrari Enzo นั้นเป็นรถที่พิเศษมากๆนะครับน้องๆอาจจะงงว่าพิเศษยังไงมันเป็นรถที่ผลิตออกมาในปีพ.ศ. 2002ถึง2004เพียงแค่2ปีเท่านั้นแล้วมันผลิตออกมาเพียงแค่399คันก่อนที่คุณจะซื้อรถคันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมีเงินปุ๊บเดินเข้าไป Ferrari แล้วแบบเอ๊ะฉันต้องการ Enzo มันไม่ได้นะครับเขาจะต้องเช็คประวัติของคุณก่อนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อ Ferrari Enzo มั้ยรุ่นนี้มันก็เลยเป็นรุ่นพิเศษสำหรับผมค่อนข้างมากนะครับรถรุ่นนี้นะครับต้องเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากรถ Ferrari F1 เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยตั้งใจที่จะว่าจะเอาคันนี้นะครับมาอยู่ในช่วงแข่งแต่งแข่งดริฟต์นั่นเองนะฮะมาเราจะขับไปที่ด่านกันดีกว่าอุ้ยรถมันโคตรดีเลยอ่ะเดิมๆมันโคตรดีเลยน้องๆโอ้โหเฮ้ยๆสไลด์แล้วแล้วกระตุกคอมกระตุกอะไรเนี่ยเสียงมันก็ฟืดฟาดฟืดฟาดอยู่นะแต่พอด้วยความที่มันเป็นขับหลังนะครับมันเชนเกียร์ลงเร็วๆมากไม่ได้แล้วก็จังหวะแบบเชนเกียร์ลงแล้วล้อมันล็อกนะครับแล้วยิ่งเจอคางโค้งมันก็จะสไลด์นะครับมา Ferrari ดิครับจะเย็นน้องเพิ่งออกตัวเอ้ยโอ้โหแค่ออกตัวก็สไลด์แล้วเฮ้ยเอ้ยเบรกไม่อยู่ครับขอโทษครับเฮ้ยหลบไปหลบไปไอ้น้องเอ้ยตามที่เราคุยกันไว้ไงที่แบบว่าให้พี่หมีชนะใช่ไหมที่เราเตรียมกันไว้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชิปหายแล้วมาเอ้ยมาบอกหน้าไมค์ไม่ได้เฮ้ยเบรกก่อนโอ้โหโอ้ยจิ้มตูดกูแล้วโทรเรียกประกันเลยเออโอ้โหแม่งจิ้มตูดผมเฉยเลยน้องๆเออไอ้คันนี้ก็เบียดผมว่าผมไม่ควรอยู่ใกล้ๆกับพวกนี้นะผมควรไปไกลๆอ่ะเออหือแลมโบคอร์เทสหลบไปใช่หรือเปล่าวะโอ้ยนี่ครับเข้าโค้งอย่างดีรถมันนิ่งมากเลยว่ะแต่ว่ามันต้องขับเดิมๆอ่ะนะมันดีมากเลยอ่ะรถเดิมๆอ่ะเฮ้ยตอนนี้นี่ที่ไม่ค่อยพูดนี่คือกำลังประมวลผลอยู่ว่าเราจะแต่งมันมากแค่ไหนดีเราจะแต่งอะไรมันบ้างคือผมดูทรงแล้วถ้าเกิดว่าขับหลังแล้วแต่งเต็มอ่ะมันแข่งไม่ได้แน่ๆแค่ออกตัวก็เหนื่อยแล้วอ่ะอันนี้คือเดิมๆรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยแต่เนี่ยฮะคือจังหวะออกตัวถ้าเกิดกดมิดเลยมันก็จะหมุนนะก็ต้องหาบาลานซ์โอ้โดนชนน่ะผมโดนรุ่นอื่นชนน่ะอย่างนี้นับไหมาลุยกันเลยดีกว่านักซิ่งอ่ะเขาไม่พูดกันเยอะหรอกน้องถนนเนี้ยมันสำหรับผู้แข็งแกร่งเท่านั้นเว้ยพี่เชงมาตั้งแต่รุ่นพ่อเข้าใจเปล่าไอ้น้องโอ้โหไอ้น้องนี่ไม่เคยทำรายการทีวีนะเฮ้ยสคริปต์อ่ะได้อ่านบ้างว่าที่ส่งไปให้อ่ะโอ้โหมันวิ่งกันหูรูดเลยเว้ยเฮ้ยไอ้นุ่มโอ้ชิบหายแล้วกูนี่เอง
เอ้ยไอ้นูโอ้โหเอ้ยชิปหายแล้วรถมาเออชนเละชนเทชนหมดแล้วครับผมเฮ้ยไอ้ผมก็ไม่ได้แต่งมันแรงนี่หว่าทำไมรู้สึกว่ามันแรงยังวะมานี่ครับเชนเชียร์แล้วก็ชาเข้าวงในเออปิดวงในไว้ปิดวงเอออย่าน้องเบรกอยู่ๆก็เบรกน้องเบรกอะไรเมื่อกี้ไม่ให้ไปน้องไม่ให้ไปพี่เป็นจ่าฝูงให้พี่เป็นจ่าฝูงนี่หว่าน้องเชื่อพี่เหอะน้องเบรกไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะนี่ไงมันต้องเบรกกันอย่างนี้น้องเฮ้ยชิปหายแล้วน้องดูไว้นี่คนเก่งเขาขับกันอย่างนี้คนเก่งเขาขับกันอย่างนี้เข้าใจเปล่าผมไม่อยากหันหน้าดูรถตัวเองเลยว่ะไอ้เหี้ยข้างหน้านี่น่าจะแหกหมดแล้วอ่ะโอ้ยไอ้หนุ่มใครสั่งใครสอนให้มาขับในป่าตอนกลางคืนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใจเย็นๆชิบหายแล้วว่ะทุกคนโอ้โหปิดวงในไว้อุ้ยมันดันตูดผมมันดันตูดผมกรรมการไอ้นี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมึงมาสองทางกันอย่างนี้ไอ้เหี้ยให้กูหลบไปเลนไหนอะกูแตกโอ้ข้างหน้าไม่อยากหันไปดูข้างหน้าเลยทุกคนเบรกหน่อยจึ๊กๆหน่อยจึ๊กๆหน่อยเออจึ๊กๆหน่อยเออสวยนี่ไง นี่ไงดูหน้าเข้าไปแหกยิ่งกว่าฉากกระลอกเอานี่ก่อนเลยใกล้ๆมาอะไรมาแล้วครับผมเฮ้ยชิปหายแล้วชิปหายแล้วโหไม่สวยว่ะขออีกทีอะไรสวยเออมันต้องอย่างงี้ไอ้น้องมาหาอันต่อไปขออีกสักอันไหมใกล้สุดก็ตรงนี้แหละรอบสุดท้ายสัญญาของจูนเกียร์สักเล็กน้อยแต่ตรงนี้แหละที่แม่งลำบากแต่ไม่เป็นไรรอแค่สไลด์เพิ่มสักเล็กน้อยแล้วก็ดึงเบรกมือยาวหน่อยโอเคถ้าถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะนะแต่ผมขอบอกเลยว่าถ้าในกรณีที่ไม่แต่งรถมันเยอะเกินไปนะครับมันเป็นรถที่ดีมากๆนะคันนี้วิ่งดีขับดีแข่งดีแต่ถ้าเกิดคุณแต่งเต็มแล้วก็มาดิฟอ่ะผมบอกเลยว่ามันเนียนมากครับอาจจะมีช่วงจังหวะที่แบบอย่างเงี้ยโค้งที่มันจะกว้างหรือยาวๆเนี่ยอาจจะต้องจูนเกียร์5เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ต้องดึงเกียร์4ให้ความเร็วมันมากขึ้นแต่เกียร์4เมื่อกี้มันก็สุดแบบ200กว่าแล้วอ่ะมันผมคิดว่าก็ต้องใช้เกียร์5นั่นแหละแต่อาจจะต้องจูนเพิ่มอีกน้อยๆงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับ Ferrari Enzo คันนี้นะครับรถในตำนานอีกคันนึงสำหรับยุคของผมโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า